กันถ้าติดตามในภาคอีสานไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแม่ทำเนียมครับทำเนียมเมื่อประมาณปี2560ชื่อเสียงชะกาจกันเป็นที่ประวัติพันธุ์ของพี่น้องของเชียร์เรือหรือว่าทีมเรือแล้วหลายสนามเพราะว่าเป็นผู้ชนะเกือบทุกสนามครับแต่ว่าปีนี้ต้องมาเจอเรือเจ้าภาพในนามของเรือสีสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เรือขึ้นคอหรือไม่กรรมการสั่งล้มพ่ายนิ่งแล้วฝากท่านนายกออกท่านนายกโบลิ่งดูท่านนายกจิ้มไปด้วยกลัวจะโดนน้ำออกมาแล้วของมาแล้วเว้ยศักดิ์ศรีแน่ขนาดไหนสีสตึกไม่กลัวแล้วประกาศว่าบารมีของเจ้าแม่ทำเนียบเคยเด่นดังในเพื่อปี2560มาแล้วหลายสนามแต่ว่าสีสตึกก็เป็นเรือไม่ยืนไม่ย่อท้อไม่เกรงศักดิ์ไม่เกรงสีไม่เกรงบารมีของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ใครใหญ่เท่าไหนกูไม่กลัวเล็กเล็กไม่ใหญ่ทำกินออกตอบก็ได้หวังนายยกจริงในนามของนายยกจริงในนามของเรือสีสตึกเอาแล้วเว้ยเจ้าแม่ทำเนียบเริ่มจะหายขวดแล้วเว้ยเริ่มจะขวดซ้ายเริ่มจะขวดขวาสีสตึกเริ่มแก้ผ้าแล้วเว้ยเริ่มแก้ผ้าเริ่มร้อยคอเริ่มร้อยคอเริ่มตัวปิ้วสิวสยองขึ้นมาแล้วสีสตึกสับซ้ายสับขวาลองน้ำแดงลองน้ำแดงดูเหมือนว่าจะแม่ทำเนียบเริ่มเสียท่าเสียทีแล้วเว้ยเจอโค้งขัดซอกเจอโค้งขัดซอกของตัวแอลหรือโค้งตัววีเอาแล้วโอยเอาละวะเสียสตึกได้ท่าได้ทีเริ่มขยับผ้าดีวันแล้วการสไลด์โค้งของสีสตึกเนี่ยเหมือนกับจะรู้นะครับว่าถ้าสไลด์โค้งน้อยกว่านี้มีโอกาสเสียทุนมีโอกาสเสียทุนใน300เมตรไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงสีสุดตั้งลำได้แล้วสีสุดตั้งลำแล้วเห็นไหมครับนายท้ายสีจะจับตัวโกงเลยตัวโกงเลยดึงลำก็มาถ้าเจอทำเนียบทำเนียบบอกว่าฉันก็สไลด์แบบสบายสบายใจจะตามสีจะจับตัวสีสุดน่าจะแบเบอร์หรือไม่ยังบอกไม่ได้ครับเขาบอกว่าหายเรือถ้ายังไม่ตัดสินทางวิการจ้าสบายสบายดีเข้าเสร็จใช่
คงน้ำเงินครับให้จะแม่ประดูเงินเป็นฝ่ายชนะจะแม่ประดูเงินเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องนี่บอกว่าโอ้สนามเวทีนี้ไม่อาจเสียเอาเนี่ยก็เทพเมรมิตรบอกว่าให้สนามยาววันนี้เสียเราจะไม่ได้สะอาดไปเสียเราเราตัวเองง่ายใช่ชนะเต็มเต็มก้าวท่านผู้ชมกลับไปแล้วเมื่อกี้ก็แพ้กับเรือไปครับเราก็ต้องถ่ายเนี่ยน้ำร้อยน้ำเย็นน้ำวัดกันหลังพี่อยู่นี่ผมมือว่าวิ่งขวัญล่องน้ำแดงเจอกับเรือในลำของขอนใหญ่เอาจับปันดุกใหญ่เอาติดกับติดกับแม่น้ำติดกับแม่น้ำมูลอยู่ใกล้กันตรงนี้เองเป็นสายน้ำแห่งความมีชีวิตตัวนี้ต่างคนต่างคนต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างสีวิ่งขวัญตอนนี้บอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยผมใหญ่เอาเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรเสียเหมือนกันต่างคนต่างคนต่างไม่ต่างคนต่างหนีก้มหน้าถ้าเราทำครบเพียงก็ได้สองเริ่มเริ่มจะหนึ่งร้อยเหรียญเงินก็เริ่มจะทะเลาะกันแล้วเริ่มหนึ่งร้อยเหรียญก็ต่างประเทศเริ่มจะไปเงินไทยตั้งแต่แข่งมาก่อนก็เข้ามาสามพันกว่าขอบคุณครับถ้าบางสองบางอยู่บางช่องต่างต่างเขาก็ได้เป็นหมื่นเลยหรือหมื่นได้สองหมื่นรู้สึกว่ามีความต่างเป็นแสนเป็นล้านยังมีผสมจะได้โค้งมันก็จะมีเงินต่างต่างขนาดเดียวคอนใหญ่เท้าคอนใหญ่เท้าใหญ่เท้านี่พี่แกนะครับคอยเท้าไม่แกครับคอยใหญ่เท้าได้ยังอ้าอยู่ใหญ่เท้าอ้าอยู่ใหญ่เท้าอ้าใหญ่เท้าอ้าอัดจุ๊บใหญ่เท้าอัดจุ๊บใหญ่เท้าอัดจุ๊บพยายามจะหนีวิ่งควันวิ่งควันไล่ตามแล้ววิ่งควันไล่ตามแล้วไล่ตามจะทันไม่ทันเพราะใหญ่เท้ายังนำอยู่ประมาณหนึ่งจุ๊บกว่าหนึ่งจุ๊บกว่าวิ่งควันไปยังไงวิ่งควันไปยังไงจะไหวไม่ไหวเหลือจะสู้ไม่สู้ได้ออกทางไหนดีตูไหนออกทางไหนดีจ้าไปที่รอบ3ดำเนิน
ครับเทวัชรวิทย์เป็นฝ่ายชนะเทวัชรวิทย์วัชรวิทย์เป็นฝ่ายชนะเที่ยวที่39เจ้าแม่นักเขียนของกับประมงเทวาครับผมผีธนไทยผีธนไทยจะเจ้าพายุเที่ยวที่38ครับเอาแล้วว่าขอถ่ายครับสีธนไทยกับเรือเจ้าพายุเที่ยวนี้มาดูกันสิว่าใครจะเป็นผู้ใครจะเป็นยาใครจะเป็นผู้ว่านายอำเภอเขาบอกว่าสีธนไทยตัวนี้ไม่ยืนไม่ยืนเถอะไม่เก่งจับไม่เก่งสีส่วนเรือเจ้าพายุลอยและลิ้วฟิวตามสายลมสมชื่อของตัวเองหรือไม่เพราะว่าตอนนี้พายุเริ่มจะพัดออกมาจากทางทิศตะวันออกเพราะว่าเป็นลมหนาวมาแล้วลมหนาวพัดมาแต่ว่าข้าวตอนนี้สุกพี่น้องชาวไร่ชาวนาเริ่มจะเกี่ยวข้าวมาแล้วเจ้าพายุเริ่มตีปิงเริ่มพัดแรงแล้วเว้ยเอาละครับทั้งสีกระโดดไทยและเจ้าพายุเป็นเรือมีปัญหาครับเพราะว่าไม่ย้อนจับขนาดครับที่หนึ่งที่สองที่สายมันกินก๊อกแล้วกันสู้หายแข่งขันดีกว่าเอากำลังเอากำลังเอาสีมือเข้ามาวัดกันใครชนะเป็นที่หนึ่งในสายใครแพ้เป็นที่สองในสายเพราะฉะนั้นก็ต้องดูคนนี้ครับหายให้สมศักดิ์ศรีหายให้มันหายให้มันเพื่อให้รู้ใครเป็นที่หนึ่งที่สองในสายเพราะจับขนาดไม่เอามันกินก๊อกแล้วกันเอาละเว้ยเจ้าพายุเปิดกระบะเจ้าพายุเปิดกระบะไอ้ดำกูมิกไอ้ดำนี่มันเจ้าพายุเปิดอัดกระบะสิงห์ตะวันไทยเริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วยอมนี่นะยอมนี่นะก็ยังหนาแน่นคือคึกคักอยู่ท่านผู้ชมรอผู้เรือครับไม่แน่ใจเที่ยวที่39คุณจะขับต่อปล่อยคู่39ครับเจ้าแม่ตะเกียงทองกับประมงเทวาครับเจ้าแม่ทองกับประมงเทวาครับตะเกียงทองลงน้ำแดงประมงเทวาลงน้ำน้ำเงินน้ำครับพี่น้องเที่ยวที่39ในนามของเจ้าแม่ตะเคียนทองกับประมงเทวาและประเภทเรือยาวของติดเรือโลหะเอาละโวยเอาละวะเฮโลสารละผาขึ้นมาละตั้งแต่ต้นสนามเรือโลหะพี่น้องกองเชียร์หน้าทางสนามขอเสียงกองเชียร์เจ้าแม่ตะเคียนทองหน่อยเร็วขอเสียงกองเชียร์ประมงเทวาหน่อยเร็วส่งเสียงเยี่ยวโยกันตะข้างสนามมาเลยประมงเทวาผู้ไปเห็นไปเก่งบารมีเริ่มจับเชียร์เอาละครับประมงเทวาครับว่าจะไงก็ในอดีตใครเจอประมงเทวาก็รู้สึกหนาวหนาวไปหมดหนาวไปทั้งหนาวไปทั้งจังหวัดแต่ตอนนี้ประมงเทวาปรับโฉมใหม่ก็น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวใหญ่เริ่มอัดขึ้นมาเริ่มอัดขึ้นมากูต่อสู้ก็ไม่ยอมนะครับกูต่อสู้แล้วตีนี้เอาไงดีประมงเทวาเอาไงดีพอตอนนี้เจ้าแม่ตะเคียนทองเริ่มจะอัดขึ้นมาประมงเทวาตั้งรับได้ยังตั้งรับไม่ได้พอตอนนี้เรือยังสลายอยู่เรือยังสลายของอยู่ยังสลายของประมงเทวายังสลายของอยู่เอาอยู่ไหมประมงเอาอยู่เปล่าในท้ายทำไม่ได้ในท้ายทำไม่ได้ว่าแล้วประมงเทวาตั้งรับแล้วก็โดดพวดไปหน้าเลยโดดพวดนี้เจ้าแม่ตะเคียนทองร้องนานแบงค์อัดเต็มที่แล้วประมงเทวาขอร้องน้ำละมึงจะมีออกหรือเปล่าจะมาตะเกียบทำจะมาตะเกียบทำขอร้องน้ำเลยโยกอัดปีกที่มาโยกอัดปีกที่มาเอาละวะได้เปิดแล้วอัดกันที่จะมาตะเกียบทำขอร้องน้ำเลยโยกเต็มที่ช่วยด้วยขอร้องน้ำเลยโยกที่ประมงเทวาโยกปีนี่มึงจะมาประมงเทวาร้องน้ำละมึงมีออกหรือไม่ออกแล้วดูที่ว่าร้องน้ำละมึงประมงเทวายังดีอยู่ยังดีอยู่แต่จะดีรอดปลอดภัยร้องนานแดงจะแม่จะเขียนทองไล่กอดขอดูด้วยกอดได้จะแสงได้ไม่ได้ในเมื่อประมงเทวาสวรรค์ขอดีดูด้วยว่าจะแม่จะเขียนทอง
อนไล่หมดไล่มีไล่ขยี้ไล่ตื่นไล่จับคุมดูที่ว่าจะคุมได้ไม่ได้เล่นแล้วประมงเทวาก็กระโดดเข้าเสร็จไปไม่รอช้ากรรมการตัดสินให้เรือในร่องน้ำน้ำเงินร่องน้ำน้ำเงินนะครับตอนในคู่ที่40เรียบเรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวบริษัทเจ้าปู่เหล็กไหลครับเดี๋ยวที่40นะครับแล้วคู่ที่42เจ้าแม่ประดูนเห็นว่าคู่ใหม่แล้วล่ะครับ43ในเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่39หรือเที่ยวที่40เรือน้ำของเสือวาลีจากหนองบัวเหนือจากบัวเหนือเจอกับเจ้าปู่ในไหลบัวเงินบัวเหนือกับบัวเงินใครจะเป็นแน่ก่อนครับตอนนี้เริ่มจะสับแล้วเว้ยเริ่มจะสับกระตันไปต้นสนามแล้วดูเหมือนว่าร่องน้ำมันเริ่มจะหายสุดขึ้นไปแล้วน้ำแตกกระจุยกระจายฝ่ายฟ้องขุดตลบของน้ำดูไม่ออกบอกไม่รู้ว่าใครเป็นปู่เป็นตาใครเป็นผู้ว่านายอำเภออาละไว้ผู้หอยตัวมาหนีกันไปอยู่คนละทิศคนละทางจะว่าไอ้กุ้งตัวเล็กสดสดไปให้เขาไปกุ้งแล้วเอาล่ะครับเมื่อกี้ขาก็บอกว่าไม่รู้ใครผู้ว่าใครในอำเภอไม่เป็นไรครับสองคนนี่ถือว่าสุดยอดของบ้านเราจะไปหาบ้านแล้วกันหาบ้านเราไม่ยุ่งกับมันว่าแล้วว่าแล้วสองลำเปิดเต็มที่เปิดเต็มที่ก็บ้าไม่สนใจใครจะกินเพราะว่าฉันเป็นเรือท้องถิ่นเรือท้องถิ่นเรือโลหะแห่งเดียวในโลกแห่งเดียวในโลกที่ขายกันอยู่เกิดที่อำเภอสตึกเพราะฉะนั้นภูมิใจนะครับภูมิใจนะครับว่าไม่มีใครเหมือนเราเพราะเรามีเรือฮะที่เป็นเดียวในโลกตอนนี้เปิดเต็มที่เอาแล้วเว้ยไม่แน่นะ